ครับขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับเนาะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางนะฮะของน้องนุ่นนะครับน้องนุ่นบอกว่าผีมาลูบหัวนะครับเนาะครับมาลูบแบบไหนมีตัวเลขยังไงนะฮะมาฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราเดินเข้าไปสอบถามน้องนุ่นครับว่าน้องนุ่นความฝันของนุ่นจะเป็นแบบไหนหรือว่ายังไงเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับผม20เนี่ยก็207แต่ว่าเลขกุญแจมอเตอร์ไซค์ก็027นี่จ้ะอ่าฝันแม่นเลยเนาะฝันแม่นครับเป็นจังได๋น้องนุ่นฝันบ่ยังบ่ฝันแต่มื้อขึ้นบ้านนี่เหมือนมีคนมาลูบหัวเพราะว่าผมมันเย็นแต่ว่ามื้อนั้นผมมันเหมือนจะตกกับอากาศมันเย็นพร้อมแต่ว่าค่ะบ่ได้ว่าเออก็บ่ได้เปิดพัดลมทําไมมันเย็นก็คือมื้อนั้นอาบน้ําช่วงดึกคุณยายบอกให้ไปอาบน้ําอาบน้ํามาปุ๊บแบบนอนอยู่ผู้เดียวค่ะปิดไฟเลยแหละหูมันเนื้อซ้ายมันมีคนมาหลู่หรือมันเย็นทั้งหัวห้าแล้วพัดลมก็บ่ได้เปิดมันก็ตอนแรกก็คิดว่าสิย่านเครื่องย่านเครื่องง่วงนั่นแหละอันนี้ว่าสิออกมานอนนิ่มย่าย่าเคยขีดประกอบก็เลยบ่ว่าแล้วเองลงทุนนั่นได้ของทางนั่นหนึ่งย่านไปย่านมาย่านจนหลับยังคิดอยู่ว่าเข้าหลับหรือห้องยังบ่หลับเพราะว่าเหมือนตัวเจ้าของสำหรับตัวเจ้าของคิดว่ายังบ่หลับเพราะว่าช่วงนั้นยังเบิ่งหนังอยู่แต่แบบเหมือนรู้สึกเหมือนจะง่วงอ่ะมันมีคนมาลูบหัวผมมันฟู่ขึ้นไงโอ้หัวคนเออแล้วก็ได้หัวตั้งแล้วก็เลยปัดเอามือปัดก็เลยปัดเลยว่าเอ้าผู้ใดอีกเท่าวันพี่พี่หลอกกูแล้วไอ้ผู้เนี้ยพี่หลอกกูแล้วอะไรวะคิดอยู่จะไปนอนน้ำยาที่สนอผู้เดียวเอาบอกไอ้ผู้ว่าไฟแฟนะผู้พี่หลอกอะหลอกมันขึ้นว่ะหลอกแม่งบ่บายหัวอยู่แล้วอ่ะอันนี้นี่ก็เลยแต่ยังบ่แน่ใจว่ามันเป็นผีหรือยังกันถ้าในความคิดเจ้าของก็ผีแล้วเจ้าของรู้ผู้เดียวเออแต่ว่ายังบ่ได้รับแฝงครับแต่แบบมันจะรับก็บ่ว่ารับครับมันจะตื่นก็บ่ว่าตื่นเหมือนแบบมันเค้ากล่อมเท่าไหร่ประมาณนี้เหมือนคนที่แบบผีมาลูบหัวมันลูบแล้วผมมันตั้งนั่นนะโอ้ผมมันคือปลายหัวปลายผมมันคืนก็เลยเอามือปัดเอามือปัดแล้วมันก็เลยโล่งแล้วปกติทุกคืนก็จะได้ยินเสียงคนย่างขางห้องตอนในห้องย่างเป็นบาดเท้าคนแต่ก็บ่เคยถ่วงบ่เคยอีหยังคือได้ยินแล้วก็คือเหลียวนะไปถ่วงไปพักเด้อแต่ว่าที่นี่บางเที่ยในห้องเรานี่นะครับเนาะแม่บางทีมาบอกกับพี่แม่แม่มีคนยันในห้องพี่ดอกมึงเลยหนุ่มนะล่ะตอนแรกคิดว่าหนูไอ้หนูหามันงานคือบาดเท้าคนแห่งทีตัวหนูก็บอกเขาห้องหน้าเพราะว่าจาคาหนูก็อีกอย่างก็เบิ่งตลอดว่าทุกอาทิตย์กับบางขอออกมาทำคนก็บอกยังว่าแห้งปานนั่นเนาะเมียนยางแบบยางคือแถวๆหนักกระจกห้องยางสวยสวยแต่ว่าเป็นยางเป็นบาดตีนี่จังห้องยางสีเปิ่มเนี่ยเป็นแบบนี้แต่ก็แกไม่ได้ทวงยางกับได้ยินแล้วอะฟังเพลงยังยังไปอะไรกำลังฟังกันเลยว่าเออกระจายมันเหาะอะไรวางสีเกมาที่นี่ยังพอไหวเพิ่นมาเพิ่นกับว่าบุเมนยาตาก็จะบานขัวโบมีงานเถอะเพราะว่าตอนที่ปันเลขอันหนึ่งสองคืนเย็นน่ะไปนอนบานยาแต่บางคนเขาก็ว่าเป็นคุ้มทั้งคุ้มเพราะว่าทั้งคุ้มไปจะทุกเทียนบอกคุ้มว่าทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งว่าปิดสะพายทั้งทีโอ้ปูงาเพิ่นกะบอกค่ะอันนี้ไงยังอ่านฟันแล้วว่ามีผู้เฒ่ามาบอกกันนะตายแก้งว่ามีผู้เฒ่าจักใหม่คนเฒ่าอยู่บ่วานเฮาได้ว่าสิเรียกว่ากะสิมีแค่2คนทําเป็นงาทั้งแม่ทั้งพ่อขายกันเป็นไงสิแล้วเฮาก็บ่ได้ใจว่าแต่เพิ่นเฒ่าเพิ่นต้องหันหาใจเพิ่นจะได้หันหลังแต่จําคําใหญ่ได้ว่าเฮาคนเฒ่าหันหลังใช้เพิ่นบ่เป็นคนที่ก็เลยคิดว่าพี่บอกผมคนบอกคือก็เลยใส่เลขคือจะพร้อมเป็นหลักแก่ก็คือก็ตอนแรกคิดว่าแต่ว่าคันเลขรถนี่บ่หัน02ออกแล้วเนาะมันยังเก็บ2ที่27ที่น้องนุ่นยังเก็บ2แม่นแม่นเก็บ2เก็บ2เก็บ2คันนี่ออกเด้กับทะเบียนบ้านทะเบียนหยังค่ะ82นั่นเพราะว่ายางออมเฮียนเลยเนาะยางออมบ้านเลย82
เดินรอบบ้านเลยตัวเดียวกันเดินอยู่ในห้องโอเดินอยู่ในห้องถึงตัวนี้มันไม่ได้หรอกคือเนี่ยปันนี่ราบไปบ้านตาสวยครับถ้าเจอหนักนี่ถ้าเจอไม่ยังรอบบ้านนี่ก็จะมีแต่ยายเขาได้ยินแต่ยายเขาบอกว่าซุฟันคือเจ้าของก็บ่เคยได้ยินเด็กเตียวไปยังรอบบ้านแต่ถ้าสำหรับในห้องเจ้าของมันได้ยินตลอดนี่คนลุกครับบางช่วงใกล้ๆวันพระประมาณนางสวดสวดอะไรกันก็เลยคิดว่าเออบางทีเขาบอกมันยังเอียงเงี้ยคิดว่ายังไรคือเดียวฉันบอกมักคิดเป็นสีนอนเด้เงียบเงียบเป็นหอดแกงเลยแต่พอวันพระมาอีกประมาณเที่ยงคืนซีถึงมาถึงกันได้ยินอีกแต่ว่าเขาจะมาเป็นส่วนเขาไปเดี๋ยวแบบว่าจะมาวันพระเมนแต่ว่าถ้าแฟนดูซีบอกเขาได้ยินแต่ถ้าอยู่ผู้เดียวซีได้ยินจะได้ยินงานตลอดมาบอกยังบอกบอกยังบอกมามันรูปหัวนี่แหละรูปหัวอืมรูปหัวน้องนุ่นเลยนะหัวห้าหัวหกวันแม่18เดี๋ยววันที่17กรกฎาคมนี้จะเป็น19ปี18อย่าง19อืมไม่ใช่เป็นอายุนะจ๊ะอืมก็ไม่ได้ฝันเนาะคือไม่ได้ฝันอันนี้รูปจริงๆเลยรูปฝันแต่เหมือนจะคุณแม่เป็นตัวแทนมาหาหนังสือได้18อย่าง19อ่ะ18เลย18 19อย่าลืมพี่น้องเพราะว่ามันหลุดหัวน้องนุ่นนี่เป็นสิคือเนี่ยกับประจักษ์เนาะเอ้าบัดนี้อันนี่ FC หลายผู้หลายคนเพิ่นจะได้เบอร์โทรน้องนุ่นให้ได้บ่ค่ะได้จ้ะ062วันพี่น้องโทรหาเพิ่นก็ได้เด้อผู้ใดอยากฟังความฝันก่อน062จ้ะ236 236 6742 7 4 2นะคะน้องนุ่นเดี๋ยวว่าผีมารูปหัว062 236 67 42หัวหางแม่นบ่หัว5หัว6บ่แม่น6743 43บ่43ว่าเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนเบอร์ใหม่บ่ค่อยได้จังเพราะว่าเบอร์เก่านี่มีแต่คนโทรมาอันเกี่ยวกับพวกงานหลายผู้เพิ่นตามไม่ต้องไปเฮ็ดงานแล้วครับคนเรียนเนาะเปลี่ยนใหม่โทษนี่จะเปลี่ยนใหม่คืออายุ18อย่าง19แล้วก็มอเตอร์ไซค์นี่ออกไปหมดแล้วตอนนี้รอป่ายังบ่ว่ารอป่ายังยังอีกกี่วันนะ45อีก45วันนะครับเนาะไปไม่ขึ้นได้มาเพราะว่าป่ายนี่ทักไลน์เพิ่นถามเพิ่นๆถามมาถามคือเจ้าของรถกับเอื้อยเพิ่นได้ถามว่าป่ายนี่สิได้ตอนใดเพิ่นบอกว่าอีก4สิงหาคมถึงสิออกมาให้กะประมาณเดือนกับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะฮะของน้องนุ่นนะครับเนาะฝันว่าผีมาลูบหัวนะครับทะเบียนรถนะครับผมเลขกุญแจไม่ใช่ทะเบียนรถเลขกุญแจก็คือ720นะฮะ702นะครับของน้องนุ่นนะครับเนาะครับก็ยังเหลือ72ที่ยังไม่ออกส่วนทะเบียนบ้านก็ทะเบียนบ้าน82นะครับอายุน้องนุ่นที่ผีมาลูบหัวก็อายุ18ย่าง19นะครับเนาะครับส่วนเบอร์โทรก็0622366743นะครับสามารถโทรหาน้องนุ่นได้นะครับเนาะครับก็ขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพ่อแม่พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ